สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโอลิ่งในรายการอึ้งทึ่งเสียวทางช่อง8อย่าลืมนะคะใครๆก็ดูช่อง8ดูช่อง8กฎหมายเลข27ค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่าสัตว์นะคะทานสัตว์เป็นอาหารมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการล่าสัตว์เนี่ยก็ถูกวิวัฒนาการถูกคิดค้นถูกพัฒนาในรูปแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันออกไปทำให้ใช้ง่ายยิ่งขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ค่ะโบลิ่งพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะจะพามาพบกับอีกหนึ่งอุปกรณ์ล่าสัตว์ที่ถูกพัฒนามาเช่นเดียวกันมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและเอาไว้ใช้ล่าสัตว์อะไรถ้าอยากรู้แล้วตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบคุณผู้ชมค่ะและนี่คือพี่เจี๊ยบนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้โบลิ่งจะมาดูอาวุธที่พี่เจี๊ยบคุยไว้ใช้ล่าสัตว์ใช่ไหมคืออะไรคะเป็นปืนยิงปลาครับผมอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายเหรอคะใช้ปืนล่าสัตว์ไม่ผิดครับผมคือปืนตัวนี้มันเป็นสำหรับใช้ล่าสัตว์โดยเฉพาะครับไม่ใช่ปืนแบบพกป้องกันตัวหรือปืนอาวุธยิงอะไรอย่างนั้นแต่อันนี้สำหรับใช้ล่าสัตว์โดยเฉพาะยิงปลายิงหนูยิงนกก็ได้ครับแม่โอเคหน้าตามันจะแตกต่างไปจากปืนธรรมดายังไงมันจะมีฟังก์ชันแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันได้ครับเดี๋ยวพาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องทำงานของพี่เจี๊ยบเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะตรงหน้าโบลิ่งมีปืนวางอยู่3กระบอกโอ้ยนี่ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมฮึบนี่มีน้ำหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับคือไม้ที่เราเอามาทำก็คือจะเน้นเป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้สักไม้ประดู่ไม้ชิงชันครับก็จะเป็นไม้เก่าครับเราซื้อไม้เก่าที่เราลื้อบ้านมาขายเงี้ยมาทำเนี่ยครับกว่าจะได้ปืนหน้าตาแบบนี้ขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างคะพี่เจี๊ยบยากไหมก็พอสมควรครับและในส่วนขั้นตอนการทำปืนนั้นเรียกได้ว่าก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ของผู้ทำและรวมไปถึงเนื้อไม้ที่จะนำมาทำเป็นชิ้นงานเพราะนอกจากจะต้องสวยถูกใจคนซื้อแล้วก็ยังต้องมีความปลอดภัยของกลไกในการใช้ยิงลูกดอกออกไปอีกด้วยแหละครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้นั่นเองแหละครับแต่บอกได้เลยว่างานของพี่เจี๊ยบนั้นสวยงามสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมเอาละค่ะได้เห็นวิธีการผลิตปืนเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูวิธีการทำงานกันมั้ยดีกว่าครับผมอันนี้มันความแรงหรือกลไกในการยิงมันยังไงคะเนี่ยความแรงขึ้นอยู่กับที่ยางครับค่ะแล้วก็ขาตัวนี้ความฟ้างครับแล้วก็ระยะที่เราทำใกล้ไกลครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นลูกดอกนะครับผมสำหรับยิงนี่ครับผมลูกดอกคุณผู้ชมคะมีเงี้ยงครับเงี้ยงครับผมซึ่งเหมือนปักเข้าไปแล้วมันจะได้ไม่หลุดไม่หลุดใช่ครับผมมันอันตรายขนาดไหนคะปืนตัวนี้คือมันเป็นความแรงของลูกดอกครับมันสามารถทิ่มแทงสิ่งที่อยู่หน้าได้เลยครับผมอันตรายมากครับมันแรงแรงมากครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่าความแรงของปืนตัวนี้แรงแค่ไหนครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะทดสอบกันแล้วล่ะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดนะครับเพราะปืนหน้าม้าชนิดนี้นั้นหากทำไม่ถูกวิธีจะมีความอันตรายอย่างสูงมากๆเลยล่ะครับน่ะพี่เจี๊ยบพร้อมนะพร้อมครับผมเมื่อทำการยิงครับว่าปลดเซฟนะครับที่นิ้วชี้นะครับเล็งไปที่เป้านะครับไปแล้วค่ะคุณผู้ชมมาเลยมาดูกันเหมือนจะแบบเห็นชัดนะว่าทะลุนี่ค่ะเข้ามาเลยค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เจี๊ยบช่วยโบลิ่งถือขวดที่1นี่นะคะเห็นไหมคะนี่ขวดที่2นะคะยังวิ่งผ่านอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะขวดที่3ก็ทะลุนะคะขวดที่4ก็ทะลุนะคะนี่เห็นน้ำไหมคะนี่ออกมาตรงนี้ขวดที่5ทะลุเช่นเดียวกันค่ะปลายเชือกอยู่ด้านนี้ปักลงดินตรงนั้นโอ้โหมันแรงมากเลยเนาะครับผมคือแบบสามารถทะลุผ่านน้ำ5ขวดได้นี่คือยิงปลาก็ได้สบายเลยอ่ะยิงปลาก็ได้ครับแต่ว่าการยิงปลามันก็จะไม่เหมือนขวดครับเพราะว่าปลามันจะมีเกล็ดมีเนื้อบางทีก็ไม่ทะลุครับเจอปลาใหญ่ๆก็ไม่ทะลุครับแต่อย่างน้อยก็จับได้เพราะมันก็จะปักเข้าไปข้างในเนาะครับผมโดยมากก็จะทะลุครับเพราะว่าเรายิงก็ถ้าเราจะไปยิงปลาที่ว่าเป็นปลาใหญ่จริงๆเราก็ต้องเพิ่มยางอีกเพิ่มยางเข้าไปอีกนี่แสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดใช่ครับยางครับอันนี้คือว่าเป็นระดับแรกครับผมตัวเริ่มต้นใช่ครับผมตัวที่แรงกว่านี้ก็คือจะเพิ่มยางไปตาม3เส้น4เส้นนะครับผมมันก็จะความแรงก็จะแรงอีกครับผมว้าวเรียกได้ว่า5ขวดก็เอาไม่อยู่เลยนะครับโอ้ยจะแรงไปไหนกันล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบททดสอบที่เราจะวัดความแม่นของพี่เจี๊ยบดูสิว่าเขาจะทำได้หรือไม่ตอนนี้
เราย้ายมาอยู่ที่บริเวณริมคลองข้างๆบ้านพี่เจี๊ยบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองยิงในน้ำกันดูเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการยิงเป็นเป้าลอยน้ำแทนก็จะเป็นขวดน้ำแต่ว่าใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวจะได้มีจะได้มีส่วนของอีกครึ่งนึงนะคะลอยอยู่เหนือน้ำเหมือนปลาขึ้นมาที่บริเวณผิวน้ำแล้วเดี๋ยวเราลองยิงกันดู3ระยะเริ่มจากระยะแรกเดี๋ยวสัก10เมตรก่อนเนาะโอเคค่ะมาเอาละค่ะตอนนี้ขวดน้ำลอยอยู่กลางบ่อแล้วนะคะไปเลยค่ะโดนไหมคะโดนครับโดนโดนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นระยะแรก10เมตรอ้าว10เมตรพี่เจี๊ยบบอกเลยว่าสบายสบายยากกว่านี้มีอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ระยะต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะลองยิงกันที่ระยะ20เมตรโดยประมาณนะคะซึ่งตอนนี้ทางพี่เจี๊ยบเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเขาเรียกว่าสายยางใช่ไหมคะอีกหนึ่งเส้นเพื่อเพิ่มความแรงแล้วพร้อมไหมคะพี่เจี๊ยบพร้อมครับผมอ้าวมาอย่างนั้นหนูหลบอยู่ตรงนี้โอ้โหเสียงแบบปักเสียงทะลุคือดังมากอะดังกว่า10เมตรอีกอ่ะใช่ครับแสดงว่ามันคือความแรงที่ยางด้วยครับผมมันแรงที่ยางใช่ครับผมอันนี้คือแรงขึ้นชิดแรงขึ้นครับเร็วขึ้นระยะไกลขึ้นเราต้องใช้ความแรงของยางเพิ่มขึ้นนะครับครับผมเข้าตูดเลยอันนี้เข้าตูดขวดนี่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขวดนี้คือโหดมากเพราะว่าเข้าตรงตูดนะคะแล้วก็ออกทางนี้เลยนี่คือแรงมากใช่ครับถ้าลูกดอกเป็นปลาแล้วลูกดอกยาวก็ยางได้เลยครับย่างได้เลยเพราะว่าเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนี้ก็อยู่ที่ระยะ20เมตรเดี๋ยวลองอีกระยะนึงอยู่ที่ประมาณ30เมตรเคยยิงไกลขนาดนี้ไหมคะก็ไม่ถึงครับผมประมาณปกติผมจะยิงก็15ถึง20นะครับไกลสุด30นี้ก็เดี๋ยวลองดูครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมและระยะสุดท้ายกับ30เมตรไปดูกันว่าพี่เจี๊ยบจะสามารถยิงให้โดนได้หรือไม่คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราได้เตรียมขวดเอาไว้ที่ระยะ30เมตรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งระยะขนาดนี้เนี่ยตัวพี่เจี๊ยบเองก็บอกว่าไม่เคยยิงไกลขนาดนี้มาก่อนเลยพี่เจี๊ยบพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมนะคะครับมาโดนแน่เลยได้ยินเสียงโดนไหมคะโดนครับโดนครับทีนี้แต่อย่างที่บอกไปว่าระยะนี้ไม่เคยยิงครับผมต้องคำนวณระยะครับผมเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของปืนยางหนังสติ๊กนะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหถูกวิวัฒนาการมาจากหน้าหมายที่ใช้ล่าสัตว์ที่ใช้ยิงปลากันในอดีตก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆค่ะจนกลายเป็นปืนยางหนังสติ๊กที่มีรูปร่างที่สวยงามที่สำคัญคือยังมีกลไกที่ทันสมัยขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ยังรุนแรงมากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันสุดยอดนายค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆนะคะที่พาเรามารู้จักกับอุปกรณ์ล่าสัตว์ชนิดนี้ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้โบลิ่งขอการันตีว่าเรื่องวิวัฒนาการปืนยางหนังสติ๊กอึ้งทึ่งเสียวค่ะ